สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขวัญฤดีกลมกล่อมเผยรัก20ปีทำไมถึงทิ้งบทนางเอกไปแต่งงานนักแสดงรุ่นใหญ่ขวัญฤดีกลมกล่อมที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปีพร้อมเผยประสบการณ์เคยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วพร้อมประกาศแต่งงานฟ้าแลบกับพี่ปูอนุวัฒน์พร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นเป็นคุณแม่สุดหวงสแกนหนุ่มๆให้ลูกสาวน้องหยดน้ำซึ่งงานนี้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถามว่าพี่ขวัญเป็นนางเอกยิ่งเล่นยิ่งปังปังทุกเรื่องเล่นละครที่เป็นนางเอกประมาณกี่เรื่องเจ้าตัวกล่าวว่าเป็นนางเอก10กว่าเรื่องเองถามว่าช่วงนั้นกำลังพุ่งเลยแล้วอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเลยเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกล่องปล่องชิ้นคือก่อนหน้าที่จะแต่งงานพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุดดารายันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์ถามว่าสมัยก่อนเวลาคบกันเราต้องปิดบังไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่เลยพี่ขวัญกับพี่ปูนิสัยที่มันตรงกันอย่างนึงก็คือเป็นคนเปิดเผยคือถ้าคิดจะคบอย่าหลบซ่อนๆถามว่าหลายคนอึ้งอยู่ดีๆประกาศแต่งงานเจ้าตัวกล่าวว่าที่ช็อกไม่ใช่ประกาศแต่งงานนะที่ช็อกเพราะว่าได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐขวัญฤดีท้องแล้วในสมัยก่อนคนยังไม่ยอมรับเท่านี้พี่ขวัญคิดว่าในเมื่อคนเรารักกันพ่อของลูกก็คือคนนี้ที่เราคิดจะเอาเป็นสามีในอนาคตก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ใช่ท้องกับใครก็ไม่รู้ถามว่าจะแต่งอยู่แล้วข่าวหลุดได้ยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นพี่ก็แพ้ท้องมากทำรายการอยู่ก็ต้องหยุดถามว่าเห็นตัวเองในหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าดีใจตื่นเต้นพี่ปูดูอันนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งถามว่าพอรู้ว่าท้องตอนนั้นตั้งใจไหมเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเขามาเองพอรู้ว่าท้องไม่ตกใจนะดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเป็นชีวิตของเราที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาถ้าใครว่าเราก็ไม่เป็นไรมันคือชีวิตของเราแล้วเราก็รู้ว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้ถามว่าจริงไหมที่หลังจากมีน้องหยดน้ำชีวิตการเป็นนางเอกของพี่ขวัญก็จบลงตั้งแต่นั้นเจ้าตัวกล่าวว่าถูกต้องค่ะพอพี่ขวัญมีลูกมีครอบครัวจบสิ้นการเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพอเรามีลูกแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ขวัญด้วยมั้งก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ